อีสานฝนถิ่มช่วงจะข้าวชาวหน้าอีสานกลางกับลางบางมองยั่งแร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 งกราบสวัสดีครับพี่น้องของไปชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสู่ขู่สุขคนสบายกันดีบ่ครับพี่น้องเจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศรายสัปดาห์ครับผมทางภาคอีสานบ้านเฮากันเด้อทางบ้านพี่น้องดำให้ดำหน้าสามเขาแล้วกันหมดแล้วยังครับพี่น้องมองไปส่วนทางบ้านแอดก็ยังบ่ทันแล้วเด้อครับยังสามเขาดำหน้ากันแซวซาอยู่ครับผมเป็นจังได๋ครับได้น้ำฝนพอเพียงกันบ่ครับพี่น้องจากฝนชุดที่แล้วครับมรสุมเข้าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับโอ้ได้ยินข่าวว่าพุ่นเด้อครับทางภาคอีสานตอนบนครับมุนอุ่ยปุ่ยครับจังเติบครับฝนครับลังพื้นที่ก็น้ำท่วมครับผมแถวจังหวัดนครพนมถือว่าจังเติบครับน้ำท่วมในรอบ20ปีว่าซั่นว่าบัดเหลียวมาเบิ่งทางอีสานตอนล่างโอ้ยบ่อยากภาคเลยครับบ่อยากภาคเท่าใดนะครับฝนเข้าบ่ทั่วถึงครับพี่น้องจังบ้านแถวภาคพื้นทั้งบ้านกับผมก็ฝนเข้าเกือบอาทิตย์แต่ว่าได้น้ำเขาแค่ทีเดียวครับพี่น้องได้น้ำเขาเทื่อเดียวคือเก่าครับผมก็ถือว่ายังดีครับผมพอได้น้ำ3เขาครับพอได้น้ำมา3เขาส่วนทางใดบ่ทันได้น้ำฝนก็รอฝนชุดต่อไปเด้อครับพี่น้องมองไปทางอีสานล่างกับอีสานตอนกลางครับในบางพื้นที่ครับผมโอเคครับพี่น้องมาว่ากันในคลิปนี้ดีกว่าครับโดนดับแรกจะพาไปส่งภาคพื้นลมครับผมก็คือลมพื้นผิวครับพี่น้องลมพื้นผิวหรือว่าลมปลายไม้ครับสูงจากพื้นดินขึ้นไปไม่เกิน1กิโลเมตรครับผมจากภาพครับไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6สิงหาคมเป็นต้นไปครับเขาจะพัดแรงครับพี่น้องคือพัดแรงหวิวยังกับลมหนาวกันทีเดียวครับพี่น้องมองไปในช่วงประมาณช่วงเช้าไปถึงช่วงบ่ายๆครับผมคือพี่น้องเคยสังเกตไหมครับถ้ามีลมพัดแรงหรือว่าลมร้อนในช่วงฤดูฝนเนี่ยให้ยกเว้นแค่ลมมรสุมแล้วก็ลมพายุเข้าเด้อฝนมันมักจะไม่ค่อยตกครับผมฝนที่บ่ค่อยตกนะครับพี่น้องหรือบ้านเฮาก็เอิ้นว่าลมแรงครับพี่น้องคนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ทางบ้านเฮาก็คันลมพัดหวิวคือลมหนาวครับลมแรงลมห้อนพัดหวิวคือลมหนาวก็ฝันเอาโลดครับเรื่องฝนน่ะพกง่ายครับอันนี้ก็เป็นความเสียสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่โบราณทางอีสานบ้านเฮาด้วยครับคันลมหวิวลมแห้งๆลมผักพืชแห้งๆนี่ฝนมักสิบ่ค่อยตกครับเพิ่นก็ว่าลมแรงเนาะครับผมครับให้พี่น้องสังเกตเอาเด้อครับตามปื้นสีเขียวๆครับเขียวอ่อนๆขึ้นไปถึงเขียวเข้มครับจากค่าของปื้นสีนี้ลมก็จะพัดแรงครับไล่ตั้งแต่วันที่16ไปยันถึงวันที่14กันเลยทีเดียวครับในบางวันครับพี่น้องมองไปแล้วก็พอไปถึงช่วงประมาณ13 14เขาก็จะเริ่มอ่อนลงบ้างครับในช่วงบางเวลาครับพี่น้องให้สังเกตกันครับมันจะมีลมหวิวๆแบบนี้ก็อาจจะเข้าตำราโบราณอีสานบ้านเฮาก็ได้ครับพี่น้องทีนี้พาไปส่องพื้นลม850ครับหรือว่าลมมรสุมกันบ้างครับพี่น้องจากภาพจะเห็นว่าร่องมรสุมอยู่ทางด้านบนเด้อครับเขาค่อยๆขยับขึ้นไปทางด้านบนครับผมเนื่องจากว่าช่วงวันที่1เป็นต้นมาที่ผ่านมาเนี่ยถึงวันที่4เนี่ยมรสุมเข้าครับทางภาคอีสานบ้านเฮาพอร่องมรสุมขยับขึ้นไปทางด้านบนครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับร่องมรสุมก็น่าจะภาคเหนือครับพี่น้องฝนก็คงจะค่อนไปตกทางภาคเหนือแล้วก็ทางอีสานตอนบนครับในบางพื้นที่เห็นข่าวว่าทางภาคเหนือก็ฝนตกแซวซ่าเหมือนกันครับผมส่วนทางอีสานตอนกลางและล่างก็อาจจะเกิดฝนได้ประปรายครับในบางพื้นที่ครับผมเนื่องจากว่าร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปแล้วครับจากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับไล่ตั้งแต่0นาฬิกาย่างก้าวเข้าสู่วันที่6ครับจากภาพก็จะสังเกตเห็นว่ามีหย่อมแอลเด้อครับหมุนติ้วๆๆอยู่ด้านทางตอนบนครับแถวอ่าวตังเกียเวียดนามครับถือได้ว่าเป็นหย่อมแอลกำลังแรงครับพี่น้องส่วนภาคพื้นของลมมรสุมก็พัดค่อนข้างแรงครับผมไปหล่อเลี้ยงที่พายุที่อยู่ถัดไปนู่นครับอยู่กลางทะเลครับและก็ส่วนหนึ่งของลมมรสุมก็พัดไปเลี้ยงเจ้าหย่อมแอลกำลังแรงตัวนี้นั่นเองครับถ้าฝนเกิดก็คงจะเป็นอย่างที่ผมบอกครับทางภาคอีสานตอนบนครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับวงสวิงของเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับผมส่วนอีสานตอนกลางและตอนล่างก็อาจจะมีความหนาแน่นของฝนเนี่ยไม่ค่อยเยอะครับผมและก็น่าจะมีฝนตกประปรายในบางพื้นที่เด้อทีนี้จะพาไปส่องค่าฝนจากภาคพื้นโมเดลฝนกันบ้างครับเริ่มจาก0นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่7สิงหาคม2566ครับผมจากภาพแทบจะไม่มีค่าฝนเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวครับทางภาคอีสานบ้านเฮาครับจากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับไล่ตั้งแต่วันที่7 8 9ครับจากการขยับของโมเดลครับแล้วก็แอนิเมชันค่าฝนก็มีฝนบ้างครับตามโมเดลครับทางภาคพื้นอีสานตอนบนครับผมโมเดลขยับไปถึงวันที่10ครับช่วงเวลา18นาฬิกาทางโมเดลเขาก็ได้แจ้งได้มีค่าฝนเกิดขึ้นเด้อครับพี่น้องจากภาพก็น่าจะอีสานตอนบนและก็อีสานทางด้านตะวันออกครับ
สกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อแล้วก็ส่วนทางอีสานฝั่งตะวันตกครับผมโคราชชัยภูมิครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับจากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับไล่ตั้งแต่วันที่11 12ครับก็ยังมีค่าฝนเกิดขึ้นบ้างครับทางภาคอีสานตอนบนครับก็เนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้วงสวิงของเจ้าหย่อมแอลกำลังแรงครับทางประเทศเวียดนามนั่นเองครับพี่น้องจากนั้นโมเดลขยับเรื่อยๆครับเข้าสู่วันที่13ครับไปที่3ทุ่มครับให้สังเกตกันดีๆเด้อครับได้มีปื้นสีฟ้าอ่อนๆครับกระจายตัวในหลายพื้นในหลายพื้นที่ครับทางภาคอีสานบ้านเฮาครับก็น่าจะมีฝนตกดาวกระจายในหลายพื้นที่ครับแต่ก็คงตกไม่ถึงกับเดือดครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีปื้นสีที่เข้มข้นครับหรือว่าปื้นสีเลี้ยงไข่เกิดขึ้นเลยครับพี่น้องฝนที่ตกก็น่าจะก่อตัวแป๊บเดียวครับแล้วก็สลายไปกับสายลมครับพี่น้องจากนั้นโมเดลขยับไปที่ช่วง 23:00 นครับจะเห็นว่ามีปื้นสีเลี้ยงไข่เกิดขึ้นเด้อครับทางภาคอีสานตอนบนครับก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับผมจากค่าของปื้นสีก็น่าจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักครับพี่น้องจากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนสิ้นสุดกันในค่าในช่วงวันที่24ครับเวลา 18:00 นครับการแจ้งค่าฝนก็น่าจะคล้ายๆวันที่13ครับก็ต้องบอกว่าจากการขยับของโมเดลในหลายๆวันครับโปรฝนรอบใหม่ก็น่าจะกลับมาในช่วงวันที่13เป็นต้นไปเด้อครับพี่น้องถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมถ้าโมเดลไม่มีการขยับอะไรนะแต่ถ้ามีอะไรครับเราก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่อยากจะทราบข่าวฟ้าฝนแบบค่อนข้างเรียวครับหรือว่ามีการอัปเดตทียิบก็นู่นเลยครับตามไปที่เพจอีสานบ้านนอกคลองนาได้เด้อครับพี่น้องเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างบ้าจ่อฝนนิดนึงครับเป็นคนบ้าจอบฝนเฝ้าฝนครับพี่น้องเกือบสุดดอกครับผมนี่อัปเดตเรื่อยๆครับพี่น้องก็ลองกดติดตามไปบ้าจอบฝนน้ำผมครับทั้งเพจอีสานบ้านนอกออกหน้าก็ได้ครับผมแทบสุมือครับผมดีขึ้นครับถ้ามีความเคลื่อนไหวของฝ่าของฝนแต่ละมือว่าตกทางใดแน่อ่ะผมเดี๋ยวเอาขึ้นให้เบิ่งครับพี่น้องก็เข้าไปติดตามกันได้ครับพี่น้องบ่งไปครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับพี่น้องถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมกราบขอบคุณและสวัสดีครับจุดแน่นอนเจอกันคลิปหน้าเด้อจุดจุด